ณพัชรพันธ์ลิ้มโคสิทธิ์เข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจคนเก่งที่มากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณพัชรพันธ์ลิ้มโคสิทธิ์หรือคุณแอมมี่ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดในสาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่นทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันจ้าค่ะตอนนี้ก็ทำงานเพื่อสังคมค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บุรีรัมย์เขต1ค่ะตอนแรกรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับคัดเลือกรายชื่อคือรู้สึกดีใจเพราะว่าทางสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดนะคะมองเห็นการทำงานของผู้หญิงตัวเล็กๆมันเหมือนมันมีค่าการทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะอันนี้คือปัจจัยหลักเราไปด้วยจิตอาสาเราไปด้วยจิตอาสาล้วนๆค่ะไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือไปด้วยจิตอาสาแล้วก็ไปเพื่อช่วยประชาชนโปรเจกต์ที่ลึกๆจริงๆเลยหลักๆเนี่ยยังคือก็คือจิตอาสาค่ะจิตอาสาทำความดีค่ะมันรู้สึกซาบซึ้งเนาะบางครั้งสิ่งเล็กๆที่เรามอบให้ค่ะมันรู้สึกว่าทั้งผู้ให้และผู้รับอะค่ะเขามีความรู้สึกว่ามันได้ช่วยเหลือมันรู้สึกข้างในอะไม่รู้จะพูดยังไงกลุ่มเป้าหมายก็จะมีตอนนี้ก็คือทำผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีถุงยังชีพปันสุขโดยพัชรพันธ์ลิ้มโคสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็จะมีทุนการศึกษาบ้าง แล้วก็จะมีตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำกีฬาของเยาวชนตั้งแต่อายุป.1 ป.1 ป.4 ป.5 ป.6 อันนี้ค่ะเพื่อต่อต้านยาเสพติดเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายของยาเสพติดกำลังรุนแรงปัญหาที่เร่งแก้ไขตอนนี้คือปัญหาปากท้องของพี่น้องอย่างจริงจังค่ะ พูดได้เยอะเลยปัญหาปากท้องของพี่น้องนะคะซึ่งเราทำงานเนี่ยเราก็มองเห็นว่าพี่น้องอะค่ะคนไทยจริงๆแล้วอะยังเดือดร้อนอีกเยอะแล้วทีนี้การที่เราเข้าไปซัพพอร์ตตรงนี้เราคือซัพพอร์ตเหมือนเป็นการเยียวยาค่ะเพื่อตอนนี้คือเราทำส่วนตัวเนาะก็เหมือนกับแบบว่าไปเยียวยาจริงๆอะค่ะก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook ค่ะ Facebook พัชรพันธ์โพธิขำแล้วก็ลิ้มโคสิทธิ์ตามด้วยค่ะ